เอาบันไดมาถวายครับต่อไปนี้ขึ้นองค์พระบันไดขึ้นองค์พระชีวิตจะมีแต่ขึ้นนะครับผมไม่มีตกต่ำแล้วฮะจะได้ใช้ปีนป่ายพ่นปีนป่ายพ่นถาบปูนในองค์พระสมเด็จพระปฐมส่วนด้านนอกเอามาไว้ใช้พ่นทองแล้วใช้ในการปีนป่ายขึ้นไปประดับรัตนชาติและติดพระโมลีส่วนสูงสุดของพุทธองค์ก็สุดยอดมหากุศลสุดยอดมหาบารมีสำหรับในการที่ถวายบันไดนี้เป็นส่วนสำคัญบันไดนี้เป็นบันไดศีลบันไดสมาธิบันไดปัญญานำไปสู่เมืองแก้วมหานิพพานแดนที่ไม่เกิดตายต่อไปหยุดการเวียนเกิดเวียนตายในทะเลทุกทะเลน้ำตาแดนเอกันตมรสุขคือพระนิพพานและทุกคนที่มีส่วนร่วมและโมทนาจะมีส่วนแห่งบุญอันยิ่งใหญ่นี้คือเข้าสู่แดนเอกันตมรสุขมหานิพพานแล้ววันนี้วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566เป็นฤกษ์ดีงามดีนี่คือบันไดแก้วบันไดทองบันไดเพชรที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานพูดแล้วขนลุกเกิดปิติขอทุกท่านจงโมทนาสาธุการกับคุณปิยบุตรยิ้มแฟนและหมู่คณะที่มีส่วนแห่งบุญนี้และท่านทุกท่านที่โมทนาจงเข้าถึงอมฤตธรรมโดยทั่วกันเทอญสาธุ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 อนุโมทนาบุญด้วยครับอันนี้เป็น FM นี่เป็น FM ปึ๊บแล้วถ้าเกิดว่าจะให้ยาวนี่พี่ก็มาตรงนี้อีกรอบนี่ปาร์คปาร์คเลยนะผมเล่นได้ใส่รถเก่งได้คิดดูปั๊บรถปลดล็อกให้เสร็จนี่ยาวเลยเวลาจะพับก็พอดีเนี่ยพี่พัดเสาไฟพอดีเลยใช่ผมแล้วไม่ต้องมายืนกล้องบนเสาไฟพับเพิ่มแก่อาทงพับได้ครับใช้เป็นแล้วไหมโอเคใช้เป็นใช้เป็นตัวนี้ใช้เป็นที่ทำพิธีมอบบนสวนสวายทำพิธีมอบให้ปนนะเนี่ยมอบปนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ผู้ใช้งานทำพิธีปฐมฤกษ์ปีนขึ้นไปบนเสาไฟให้ดูหน่อย อย่างเงี้ยพอเวลามันพาสเสาไฟแล้วครับเรายืนถนัดเครื่องไม้เครื่องมือมันยืนถนัดเพราะว่าถ้าผมปกติที่ผมขึ้นอ่ะผมจะใช้เลขเสียบไปครับพอยืนบนเลขนานๆมันจะกดฟ้าเท้า